คุณนายเติร์ดเห็นบ้างมีความเกรงมั้ยได้ไม่ใส่ใจเขาตกใจหมดเลยอ่ะเหนื่อยเปล่าการจับเขาอุ้มมาทั้งวันปวดเลยชงนมก่อนดีกว่ามาๆๆเดี๋ยวแม่ช่วยอุ้มได้ได้แม่นั่งแล้วก็กำกับพ่อเดี๋ยวพ่อทำให้โอ้ยพี่น้องทำหน้าแบบนี้ลูกมองหรือเราอคติหรือเปล่าลองดูดีๆก่อนไม่ร้องเลยรางวัลดีกว่าที่เราเจอกันที่ผับขอเทคไปไหนอ่ะไม่น่าชวนผัวไปผับเลยมันโป๊ะเกินจะหลีกสายตาปรากฏโสดหน้ามึนหน้ามึนหน้าโสดอ่ะยังไงอะยังไงว่ามาก่อนทำไมรู้สึกยังไงอาการเป็นไงไหนบอกมาสิคือมันตื่นเต้นตรงที่ต้องแอปแมนเอาพลังทั้งหมดที่มีในชีวิตเนี่ยมาแอปในวันนี้ไม่รู้ว่ามันเนียนไม่เนียนเลยเฮ้ยเนียนไม่แต่น้องเขาไม่ได้สาวอะไรนี่คือเนียนมากนะคุณเอาสกูรูผมปั่นป่วนเลยนะหาไม่เจอยากมากเลยแต่ลงแล้วโล่งแล้วนะโล่งแล้วถามเลยครับเชื่อว่าฮอตแน่นอนมีแฟนหรือยังครับในตั๊กไม่มีเฮ้ยยังอยู่แสดงตัวเดี๋ยวว่ากันไม่ปิงปองบอกข้ามศพกูไปก่อนเถอะหนักเห็นบอกว่าด้วยความที่คุณเจอความรักที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จบ่อยครั้งพอฟังเรื่องราวของสาวโสดคุณแบบเข้าใจเธอมากเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ว่าคุณยุ้ยแบบถ้าสมมติวันนี้คุณยุ้ยเลือกตัดต่อให้เฉลยไม่มองหญิงตัดจะช่วยคุณยุ้ยหาแฟนเองอย่ามาทำให้เรื่องการอย่ามาทำให้พี่สาวตัดต้องเสียใจเรื่องการผมเชื่อว่าวันนี้นะผมเชื่อว่าคุณทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้ความรักดีๆอย่างแน่นอนนะคุณตั๊ดคุณด้วยเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าออกจากรายการเราไปเดี๋ยวจะมีแบบว่าหนุ่มหลายคนเลยแหละที่ชื่นชอบในตัวเรามีอะไรอยากบอกพวกเขาไหมฮะก็เข้ามาได้เลยครับไอเจออะไรว่าไปเร็วถนนเส้นนี้ไม่มีทางด่วนไม่มีค่าผ่านทางมาเลยครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะเปิดวาร์ปไปเลย